ได้ตัดสินใจที่จะหาประสบการณ์ใหม่นะฮะก็คือจะไม่อยู่ที่บูเลฟันแล้วหลังวันที่10พฤษภาคมเป็นต้นไปนะฮะสาเหตุหลักๆก็คือได้ร่วมงานกับบูเลฟันมา7ปีแล้วก็ได้อยู่หลายประเทศทั้งในยุโรปอีสเทิร์นยุโรปมิดเดิลอีสต์ในเอเชียแล้วก็อังกฤษและประสบการณ์ที่ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนี่มันคิดว่าน่าจะถึงจุดที่เป็นอย่างนี้และประจวบกับอายุตัวเองก็38แล้วคิดว่ายังไงก็กลับไปอยู่เมืองไทยแน่นอนเพราะว่าไม่มีครอบครัวครอบครัวคือพ่อแม่ก็อยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่เมืองไทยกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับท่านดีกว่ายังไม่ได้ตกลงร่วมงานกับใครเป็นเรื่องเป็นราวมี 3-4 เจ้าที่คุยกันไว้เฉยๆนะฮะยังไม่ได้ตัดสินใจผมก็คิดว่ากลับไปที่เมืองไทยก่อนอยู่กับแม่สักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็มานัดเจอเขานะฮะเจอเขาว่าจะร่วมงานกับใครคงจะหนีไม่พ้นแวดวงอาหารนะหรือว่าถ้าโอกาสดีผมอาจจะเปลี่ยนใจกลับมาทำมาหากินที่อังกฤษก็ได้แต่ว่าคงไม่ใช่ที่บัวละฟันนะคิดว่าคงจะได้ลองรู้ประสบการณ์ใหม่เหมือนเราอยู่บ้านหลังเดิมแล้วก็เปลี่ยนหลังใหม่แล้วก็ได้เจออะไรใหม่ก็เป็นประสบการณ์ให้กับเรานะฮะก็มีแค่นี้ละที่